Attention all citizens. You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Resident Evil 2 Remake Review. Resident Evil 2 เวอร์ชันดั้งเดิมนั้นวางจำหน่ายครั้งแรกตั้งแต่ปี1998บน PlayStation 1และยังถูกพอร์ตไปยังหลากหลายแพลตฟอร์มผ่านมากว่า20ปีที่เหล่าสาวกรอคอยการกลับมาของหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดหลังจากที่แฟรนไชส์ Resident Evil หรือ Biohazard ได้ถูกวิวัฒนาการมาตลอดและการกลับมาครั้งนี้คือการรีเมคใหม่ทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นที่พร้อมจะพาคุณกลับมาเยือนความสยดสยองของ Raccoon City อีกครั้งฉากหลังของ Resident Evil 2 คือเมืองสมมุติที่อยู่แถบ Midwest ของประเทศอเมริกาที่ชื่อ Raccoon City โดยอยู่ใกล้กับเครือหาด Spencer ฉากหลังของ Resident Evil ภาคแรกเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นประมาณ2เดือนให้หลังจากเหตุการณ์ประหลาดที่เกี่ยวข้องกับหน่วย Star และอาวุธชีวภาพนายตำรวจหน้าใหม่ Leon S. Kennedy ขาดการติดต่อกับหน่วยของเขาจึงเดินทางเข้ามายังเมืองนี้เพื่อหาสาเหตุขณะเดียวกับที่ Claire Redfield กำลังออกตามหาพี่ชายของเธอ Chris Redfield ที่หายสาบสูญไปและทั้งคู่ก็ถูกล้อมด้วยฝูงซอมบี้พวกเขาจึงตัดสินใจตามหาและช่วยเหลือเหล่าผู้รอดชีวิตแต่แล้วก็มีเหตุให้ต้องแยกทางและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายนั่นเองThis may be a one-way ride, so be prepared, Leon. ขณะที่เขาโครงเรื่องยังคงให้ความเคารพต่อเวอร์ชันต้นฉบับแต่บรรดาตัวละครบทพูดและเหตุการณ์ต่างๆถูกนำมาขยายให้ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น Nobody knows what caused this? There's a lot of theories. ทั้ง Leon และ Claire จะมีเรื่องราวในโหมดแคมเปญเป็นของตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อ1ตัวละครแม้ว่าโหมดแคมเปญของทั้ง2ตัวละครจะใช้ฉากส่วนใหญ่ที่ทับซ้อนและปริศนาต่างๆที่คล้ายกันแต่ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในหลายๆส่วนเช่นตัวละครต่างๆที่ได้พบเจอ Leon จะได้ร่วมทางไปกับสาวลึกลับ Ada Wong ในการสำรวจที่มาที่ไปของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ขณะที่ Claire จะได้พบกับเด็กสาว Cherry Birkin ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายอาวุธของแต่ละตัวละครที่ต้องปรับวิธีการเล่นให้เข้ากับอาวุธนั้นๆเหตุการณ์ย่อยต่างๆที่เป็นมุมมองของอีกตัวละครที่แตกต่างกันรวมไปถึงบรรดาเหล่าบอสที่จะได้พบเจออีกด้วยเหตุการณ์หลักๆของตัวเกมจะอยู่ภายใน RPD หรือสถานีตำรวจแบล็คคูนและพื้นที่โดยรอบจากเวอร์ชันดั้งเดิมที่ถูกจำกัดด้วยฮาร์ดแวร์ห้องต่างๆจึงถูกแบ่งออกด้วยฉากการโหลดหรือฉากเปิดประตูทำให้สามารถใช้เป็นวิธีหนีจากศัตรูต่างๆได้แต่ในเวอร์ชันนี้จะไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฉากทั้งหมดจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วนั่นเองดังนั้นการกั้นไม้กระดานกับหน้าต่างหรือปลดล็อกทางลัดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเมื่อเปรียบเทียบแผนผังของใหม่กับเวอร์ชันดั้งเดิมภาครีเมคนี้มีความแตกต่างอย่างมากแต่ก็ยังคงมีหลายส่วนที่รักษาของเดิมเอาไว้เช่นห้องโถงและทางเดินต่างๆที่ยังคงกลิ่นอายเดิมๆให้หายคิดถึงแต่ก็ได้ซ่อนเซอร์ไพรส์ไว้มากมายการต่อสู้และการเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูในเกมนั้นทำออกมาได้ยากและค่อนข้างอันตรายเกือบทุกครั้งแม้จะเล่นในความยากแบบ normal ซอมบี้จะอึดและจากท่าทางการเดินของพวกมันก็ทำให้เล็งเป้าได้ยากรวมไปถึงเมื่อเข้าสู่ระยะอันตรายมันจะสามารถโถมมาจับเราได้อีกด้วยการทำเฮดช็อตเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแต่ก็ต้องใช้ความแม่นยำและอดทนแบบสุดๆที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากเราต้องเผชิญหน้ากับพวกมันเป็นฝูงแต่เราก็สามารถยิงขาหรือส่วนต่างๆเพื่อให้พวกมันล้มลงและทวงเวลาได้รวมไปถึงพวกมันยังสามารถลุกขึ้นมาได้เรื่อยๆหากหัวของพวกมันยังอยู่ทางเดียวก็คือต้องระเบิดหัวซอมบี้ให้กระจุยซึ่งอาวุธที่มีความแรงอย่างช็อตกันหรือแมกนัมก็ช่วยได้มากแต่บรรดาเหล่ากระสุนหรือไอเทมฟื้นพลังต่างๆก็มีค่อนข้างจำกัดดังนั้นการยิงพลาดเป้าของเราแต่ละครั้งจะไม่ได้แค่เสียจังหวะแต่จะทำให้การมีชีวิตรอดในเกมนี้ลำบากมากขึ้นด้วยทางเดินแคบๆภายในสถานีตำรวจก็เหมือนฝันร้ายเมื่อมีเหล่าซอมบี้หลบซ่อนอยู่ตามมุมมืดโผล่ออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวและดุร้ายกว่าที่ผ่านมาแต่หากเทียบกับศัตรูตัวอื่นๆแล้วก็อาจจะดูอันตรายน้อยที่สุดเช่นลิกเกอร์สุดสยองในตำนานก็กลับมาที่สามารถฉีกร่างของเราได้โดยการแกว่งคงเล็บเพียงไม่กี่ครั้งและการเลือกว่าจะจัดการกับมันหรือหนีก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆมากและศัตรูที่อันตรายที่สุดก็คือไทแรนมันตะภัยร่างยักษ์ที่คอยไล่ล่าลีออนและแคลร์อย่างไม่ลดละเกือบตลอดเส้นทางเสียงย่างก้าวของมันที่ค่อยๆใกล้เข้ามาก็ทำออกมาได้กดดันมากและการโหมสาดกระสุนใส่มันก็ทำได้เพียงแค่ให้เสียจังหวะและหาทางหนีเอาตัวรอดก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาใหม่และหาเราเจออีกครั้ง
ตามสไตล์ของ Resident Evil ที่เมื่อเราเริ่มคุ้นชินกับสิ่งต่างๆและเริ่มที่จะคุมเกมได้ตัวเกมจะเพิ่มความท้าทายใหม่ๆเข้ามาทั้งศัตรูชนิดใหม่ปริศนาและบอสสุดโหดการต่อสู้กับเหล่าบอสนั้นทำออกมาได้ดีมากให้ความรู้สึกลุ้นและน่าจดจำรวมไปถึงต้องคิดวางแผนให้รอบคอบอีกด้วยตัวเกมสามารถให้เราปรับระดับความยากได้3ระดับ Assist คือระดับที่ง่ายที่สุดศัตรูจะตายง่ายกว่าพลังชีวิตของเราสามารถฟื้นขึ้นมาได้อัตโนมัติและมีระบบช่วยเล็งส่วนระดับฮาร์ดคอร์ศัตรูจะโหดและอึดมากๆไม่มีออโต้เซฟและแน่นอนว่าเราจะต้องเซฟผ่านพิมพ์ดีดโดยใช้ตลับบึกในการเซฟแต่ละครั้งเหมือนเวอร์ชันออริจินอลนั่นเองออปชันเหล่านี้ก็ช่วยให้ตัวเกมเหมาะสมกับผู้เล่นในทุกๆแบบทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และเหล่าฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ปริศนาต่างๆถูกปรับเปลี่ยนใหม่แต่ยังคงให้อารมณ์คล้ายๆกับเวอร์ชันต้นฉบับและมีทั้งยากและง่ายสลับกันไปเอกสารและไอเทมต่างๆสามารถสำรวจเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมได้และตัวแผนที่เองก็ยังช่วยแสดงสัญลักษณ์ว่าห้องไหนยังมีไอเทมหรือปริศนาที่หลงเหลืออยู่ไอเทมบ็อกซ์หรือหีบเก็บของยังคงเป็นส่วนสำคัญที่คลาสสิกมากๆของ Resident Evil Series ที่เอาไว้เก็บของต่างๆเนื่องจากพื้นที่เก็บของในตัวผู้เล่นมีจำกัดอาวุธและไอเทมจากเวอร์ชันดั้งเดิมยังคงพบเห็นได้ในเกมและยังได้มีการเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้าไปอีกด้วยเช่นหากเราผสมสมุนไพรแดงกับฟ้าเข้าด้วยกันจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันชั่วขณะดินปืนก็สามารถนำมาผสมกันเพื่อทำกระสุนได้หลากหลายชนิดและยังมีระบบอาวุธรองเช่นมีดและระเบิดที่มีประโยชน์ทั้งรุกและรับ Resident Evil 2 สามารถนำเสนอบรรยากาศได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งภาพและเสียงของสถานีตำรวจ RPD ที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดน่าหวาดกลัวมีเพียงแสงริบหรี่และแสงจากไฟฉายของเราเท่านั้นเปลวเพลิงในคืนที่มีพายุแววตาที่หิวโหยของซอมบี้ที่ไร้วิญญาณจ้องเราเหมือนเป็นอาหารมื้อต่อไปของพวกมันเลือดและชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริงทำให้ผู้เล่นจดจำทุกๆการตายได้เหมือนภาพติดตาตัวเกมยังสามารถปลดล็อกสิ่งต่างๆได้เมื่อทำสิ่งที่เกมกำหนดส่วนใหญ่คือการเล่นผ่านโหมดแคมเปญไปเรื่อยๆก็จะปลดล็อกพวกคอนเซปต์อาร์ตและโมเดลของตัวละครหรือหากเราสามารถเล่นจบเกมได้ในเวลาที่กำหนดหรือทำชาเลนจ์ต่างๆได้ก็จะปลดล็อกชุดใหม่ๆและโบนัสโหมดได้อีกด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็ช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกอยากกลับมาเล่นซ้ำๆเพราะต้องการทำชาเลนจ์เพื่อปลดล็อกสิ่งต่างๆนั่นเองResident Evil 2 Remake สามารถแสดงความเคารพต่อเวอร์ชันออริจินอลได้อย่างดีเยี่ยมและยังนำเสนอความรู้สึกที่สดใหม่ทันสมัยได้ในเวลาเดียวกันกราฟิกและซาวด์ที่สุดยอดช่วยทำให้สิ่งต่างๆเหมือนมีชีวิตจริงๆและยังเน้นสัมผัสของความเป็นฮอร์เรอร์ได้อย่างดีปริศนาต่างๆทำออกมาได้อย่างสมดุลและอ้างอิงจากของเก่ารวมไปถึงการเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาแม้จะไม่มากแต่ก็ช่วยเพิ่มความลึกให้กับการเผชิญหน้ากับอันตรายต่างๆในเกมดังนั้นไม่ว่าคุณจะเคยผ่านสถานีตำรวจแร็คคูนมากี่รอบแล้วหรือยังไม่เคยมาเยือนที่แห่งนี้มาก่อน Resident Evil 2 Remake ก็จะสามารถทำให้คุณตื่นเต้นและลุ้นอยู่ตลอดเวลาในการกระเสือกกระสนเอาตัวรอดพร้อมกับไขปริศนาเรื่องราวอันลึกลับของภาคนี้ What the? และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Resident Evil 2 Remake พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ After you G thanks